สวัสดีจ้าเอาภาพถั่วแระมาฝากค่ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะแล้วเห็นพ่อของเขาปลูกถั่วแระปลูกแบบนี้เลยเนาะก็แปลกดีนะเลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะมีพื้นที่น้อยแต่เขาก็อยากจะปลูกของเขาอ่ะมีความสามารถมากแล้วก็น่ากินดีนะดูดิก็จะแอบหยิบเอาไปนึ่งกินนะแต่โชคดีไปแกบอกว่าปลูกเอาไว้เยอะๆแล้วอีกหน่อยเขาจะปลูกเยอะกว่านี้แล้วก็จะได้แบ่งคนอื่นได้แล้วก็ดีแล้วที่ไม่เอาไปนึ่งกินเลยเก็บภาพมาฝากนะคะดูสิถ้าใครแบบอยากปลูกแล้วไม่มีพื้นที่ปลูกเนี่ยทําแบบนี้ก็ได้นะคะดูสิแกก็ช่างทําเนาะปลูกไว้รอบบ้านเลยชอบค่ะการปลูกต้นไม้มันทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ดีนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปนะคะถ่ายเรื่อยเปื่อยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่รับชมคนบ้าๆบอๆขอบคุณมากนะคะ